คุยเจอกับเธอในเช้าวันนี้สวยกว่าทุกครั้งเลยนะครับขอต้อนรับนะคิมคาร์เดเชียนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟาเสร็จนะฮะทรงฟาร่ากลับมาใหม่ครั้งนึงแล้วจะบอกว่าเมย์พิชนาเนี่ยจะเป็นผู้นำเทรนด์จริงๆให้ทรงฟาร่ากลับมาใหม่ครั้งนึงก็ไม่จริงๆวันนี้สวยขนาดวันนี้ตั้งใจจริงๆจะเป็นลุคคิมคาร์เดเชียนว่าชุดดำๆอะไรแบบนี้ใส่บาแมงใหม่ด้วยไฮโซใหม่เป็นพรีเซนเตอร์ของ CTP Fiberry เนี่ยจะต้องเป๊ะต้องสวยไม่แล้วหุ่นอยากให้ดูหุ่นมากขอเช็คตรงนี้หน่อยทำไมคะให้ดูเอวดูหุ่นสิคุณสูงไปที่เอวนี่เกิดมายังไงเนี่ยวันๆกินอะไรบ้างคุณเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกอันนี้นมเป็นนมนะคะคุณพี่เมย์อันนั้นต่างวันค่ะเราขอไม่วกวนนะฮะขอเข้าเรื่องคุณทัศน์เลยได้ไหมเรื่องนิดนึงเป็นแฟนกันหรือเปล่าเบาๆขอภาพประกอบตรงๆมีไหมครับภาพประกอบเอามาเลยครับภาพประกอบแหมโดนมาไม่จริงๆเราเป็นโอ้ยไม่ต้องภาพประกอบก็ได้อันนี้เนี่ยสี่คนเสื้อสีดำนะครับเสื้อสีดำยังไงคะพี่เมย์คือ4คนเนี้ยเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเรียนบพส.ก็คือรุ่น3ก็คือนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยเมย์ไปเป็นตำรวจหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แต่ว่าเป็นคอร์สสั้นๆค่ะพูดดีพี่ก็ควรจะไปพี่เรียนหลายคอร์สพี่ไปเรียนอันนี้สนุกอันนี้จะแบบมีเดินทางไกลมีวิ่งหนีระเบิดเป้าหมายของคอร์สคืออะไรเป้าหมายของคอร์สก็คือต้องการให้เราเนี่ยให้นักบริหารเนี่ยรู้ว่างานของตำรวจคืออะไรแล้วมาโคกันก็จะมีเพื่อนเป็นตำรวจอยู่เยอะก็จะมีแต่ละกลุ่มก็จะมีตำรวจแซมเข้าไปเราจะได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับงานตำรวจแล้วก็ได้ช่วยเหลืองานของตำรวจอย่างนี้ค่ะเมย์วอกไกลมากเลยค่ะคำถามคือผู้ชายคนนั้นคืออะไรกันหรือเปล่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าเขาเป็นเพื่อนในกลุ่มแล้วก็ตอบครอบคลุมไปเลยไม่ต้องถามไงเราเองพี่ย่าทำรายการนี้ไปมาอยากรู้เรื่องชาวบ้านใช่ใช่แล้วจากเดิมที่เราอ้อมสุดอันนี้ท่านย่าสมัยก่อนอ้อมมากเดี๋ยวนี้ตรงเลยถามใหม่ถามมากคือว่าใช่คนนั้นคือกับพาร์ทกำลังดูใจคบหาดูใจกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันค่ะเปิดโอกาสทุกคนค่ะเปิดโอกาสทุกคนแต่ไม่ยังโสดแค่คำนี้โอเคค่ะก็เรียนด้วยกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันสนิทกันสนิทกันมากสนิทกันแล้วมีโอกาสพัฒนามั้ยทุกคนมีโอกาสนี่ผมแปลให้นะผมแปลให้นะผมสัมภาษณ์ดารามาเยอะแปลว่า1คบกันอยู่นะ2คือว่าอาจจะเป็นแฟนกันได้โอเคจบอาจจะไม่เป็นก็ได้ถ้าผู้ชายทำตัวไม่ดีมันน่าจะมีคำแปลเสียงที่อยู่ในหัวอยู่ข้างด้านล่างให้คนเขาแก๊สจริงๆการที่ดาราพูดมันไม่ได้แปลยากหรอกค่ะแต่ว่าคุณแค่ไม่เข้าใจเองแค่นั้นเองใช่ไม่ได้พูดโม้ค่ะขอโทษก็แค่นั้นจบไปเรื่องคุณฮาร์ดแล้วก็เรื่องการเรียนตำรวจมาพูดถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ CT Fiberry เข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องนี้ได้เลยจริงๆแล้วการเป็นพรีเซนเตอร์ CTP Fiberry เนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเมย์เป็นคนที่แบบถ้าจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรจะต้องดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์มันดีจริงหรือเปล่าต้องรอหนึ่งคือเราเป็นคนหุ่นดีอยู่แล้วอยู่ดีๆก็เอ้าเราไปเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้กินแล้วหุ่นดีเราก็รู้สึกเกิดเขากินแล้วหุ่นไม่ดีแบบเราเขาจะมาด่าเราใช่แต่อันนี้มันไม่ใช่แบบทานให้หุ่นดีหรอกมันจริงๆแล้วมันคือเป้าหมายหลักคือการดีท็อกซ์ลำไส้ค่ะคือเดี๋ยวนี้คนจะตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้กันเยอะมากแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนขับถ่ายยากถึงแม้จะหุ่นดีก็เหอะแต่ขับถ่ายยากมากฉะนั้นก็เลยต้องพอลองทานอันนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยเลิฟก็เลยอยากจะมาบอกต่อว่าอันนี้มันดีมากเลยเพราะว่าสารสกัดทั้งหมดของ CTP Fiberry เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะพี่เมย์ไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งของไฟเบอร์อยู่แล้วหรือว่าส้มแขกที่ใครๆก็รู้ว่าช่วยในการขับถ่ายแล้วก็จะมีราสเบอร์รี่นะคะที่ช่วยหมุนเวียนในเรื่องของโลหิตค่ะแล้วก็มะขามป้อมเนี่ยนอกจากจะขับถ่ายแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยอย่างนี้พอเราทานนี้เราขับถ่ายทุกวันเมย์ไม่ได้ทานทุกวันหรือทานทุกวันก็ไม่จำเป็นต้องทานทุกวันไม่จำเป็นต้องทานทุกวันแค่รู้สึกว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าอึดไม่ไหวแล้วอึดมากแล้วก็ไม่ได้ขับถ่ายมานานก็เป็นก็เนี่ยเวิร์กมากเลยนะไฟเบอรี่ก็มาจากไฟเบอร์ใช่ไฟเบอร์ก็คือสารใยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกว่าเป็นไฟเบอร์ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งเลยให้เล่าเรื่องนี้หน่อยให้เล่าเรื่องนี้หน่อยว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างแบบทานแล้วแบบทานแล้วจะรู้สึกว่าคือพูดง่ายๆว่าเราก็จะอึนั่นแหละแต่ว่าเวลาเราขับถ่ายเนี่ยมันจะเหมือนมันออกหมด
อะไรที่ล้างหมดที่เราไม่ได้ขับถ่ายมาตั้งแต่วันก่อน2วันก่อนที่เรารู้สึกว่าค้างคาเพราะมันออกไปหมดแล้วเราจะรู้สึกว่าเราน้ำหนักเบาขึ้นผิวใสขึ้นแล้วไม่อึดอัดมันอย่างนี้คล้ายๆกับว่าคนเราเวลาคิดมากเนี่ยมันมีเรื่องค้างคาอยู่ในหัวใช่อะไรคุณก็เครียดเช่นกับร่างกายถ้ามีสารอะไรที่มันค้างคาเนี่ยร่างกายมันก็แย่ถูกไหมใช่แล้วมันเป็น CTP Fiber ปุ๊บมันจะสกัดทุกอย่างที่ค้างคาออกไปจากตัวผ่านทางรูใช่ก็คือการดีท็อกซ์อธิบายทุกอย่างที่เข้าใจง่ายเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมพยายามอธิบายให้ง่ายๆเนาะเดี๋ยวไม่เข้าใจกันมากคุณผู้ชมบรรดาบ้านบางคนไม่เข้าใจเลยว่าก็คือเดี๋ยวนะเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้ดีท็อกซ์ลำไส้แล้วขับของเสียออกไปให้หมดเลยแล้วมันดียังไงกับการดีท็อกซ์ลำไส้มันทำให้ไม่ก็ผิวพรรณผิวพรรณมันจะใสขึ้นหน้าท้องก็แบนขึ้นไงคะไม่แต่อันนี้จริงนะเพราะว่าเพื่อนหนูอะบางคนอะเขาไม่ค่อยถ่ายพอไม่ค่อยถ่ายเนี่ยผิวเขาจะคล้ำสิวขึ้นจริงๆนับสิวขึ้นแล้วก็ผิวคล้ำแล้วก็แบบเออตัวดำใช่เออตัวดำแล้วก็จะบอกขอย้ำใหม่ครั้งว่าคุณมีสารตกค้างต่างๆในร่างกายปุ๊บเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในทางที่ลบน้ำเมื่อคุณสกัดออกมาทั้งหมดเนี่ยกับ CTP Fiber ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งแย่ๆร่างกายคุณก็เปล่งปลั่งพี่เสียไปทางบ้านถ้าหนูซื้อไปหนูต้องทานเยอะขนาดไหนหนูถึงจะแบบนี่ไงผลแบบพี่เมย์หนึ่งอุ้ยครั้งเดียวก็รู้เลยว่าออกมาหมดเลยค่ะอะไรที่ค้างคาไว้ตั้งแต่เมื่อวานจริงๆแล้วการนั่งทำภารกิจในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณนั่งแล้วคุณทุกเนี่ยนะฮะทั้งวันนี่มันจะแย่มากนะค่ะแต่ผมเคยลอง CDP Fiber ครั้งหนึ่งทีไม่ครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแหละตอนตื่นมานะฮะแล้วก็นั่งในห้องน้ำเนี่ยมันแล้วมันอะไรรู้ไหมมันเร็วมันเร็วมันไม่เครียดใช่แปรงฟันต่อแล้วมีความสุขมากกับชีวิตไม่ต้องเสียเวลาเบ่งแล้วถ้าเกิดว่าช่วงเช้าคุณเนี่ยมันคล่องตัวปุ๊บเนี่ยตลอดทั้งวันคุณจะมีชีวิตที่สดชื่นดังนั้นวูดี้ไม่ได้กิน CDP Fiber เพราะว่ามันจะทำให้ผิวดีอย่างเดียวแต่ผมถามว่ามันทำให้เรามีความสุขตลอดทั้งวันก็คือมันอารมณ์ดีไม่เครียดนะเพราะไม่มีสารตกค้างอยู่ในร่างกายนั่นเองเอาไหมวันนี้อยากถ่ายไหมได้แล้วซื้อได้ที่ไหนพี่เมย์ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาชั้นนำนะคะห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการตื่นมาคุยนี่แหละที่รอที่แม่กิ๊บรออยู่ซื้อ2กล่องนะคะตอนนี้ราคาเหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยหมดเร็วมากดูหมดเร็วมากดีมากเลยที่สำคัญคือรสชาติไม่แบบหอมมากมากรสชาติหอมรสชาติดีมากมีเบอร์หรือยังครับขึ้นเบอร์ไหนดีกว่านะครับ024-344-4467ค่ะแล้วก็084-344-4476ค่ะให้เมย์ฝากถึงผู้หญิงหน่อยดีกว่า267กับ76จำง่ายใช่ให้เมย์ฝากถึงคุณผู้หญิงที่แบบคุณผู้หญิงอยากดูแลตัวเองให้สวยอยากจะหุ่นดีอย่างแรกนะคะเรื่องทานเนี่ยก็ต้องลดนิดนึงในเรื่องของแป้งใช่ยิ่งโตขึ้นเนี่ยระบบขับถ่ายเราอาจจะไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยในเรื่องการกินไม่ใช่มาหวังพึ่งแต่แบบอาหารเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องออกกำลังกายทานอาหารก็ต้องควบคุมนิดนึงพวกแป้งพวกไขมันอะไรเงี้ยอย่าไปทานเยอะใช่แล้วก็ที่สำคัญเราก็นานๆทีเราควรจะดีท็อกซ์ร่างกายออกไปบ้างไม่นั้นก็จะไม่สวยเปล่งปลั่งแบบนี้เนาะนี่สวยจังเลยอ่ะครั้งนี้สวยจังเลยอ่ะพี่เมย์สวยตลอดสวยขึ้นเรื่อยๆกล้องจับสิให้กล้องจับไปออกไปข้างนอกเลยปะแล้วจะสวยแค่ไหนออกไปเลยค่ะหนูกับพี่ย่าโมโหผมบอกแล้วว่าตั้งแต่คบกับเมย์มาลุคเนี้ยเวิร์กจริงเลยว่าลุคคิมคาร์ดาเชียนหรือฟาราฟอสเซตไม่รู้แต่ว่าเมย์ทำทรงนี้ไปเรื่อยๆเวิร์กจริงจะทำทุกวันเลยแม่เลียจะบอกว่าเมย์เนี้ยเป็นผู้หญิงที่แบบผู้หญิงก็มองอ่ะจริงเวลาแบบไปไหนจะชอบมาอุ้ยอกเอวสะโพกนางแบบโหดมากหุ่นเขาดีและยิ่งเขาทาน CTP Fiber เนี่ยโอ้โหหุ่นเขายิ่งแบบเสียมากโอ้ยพิธีกรรายการนี้ปากหวานเมย์นี่กระตุ้นต่อมเลสบี้ในธัญญาออกมาเลยนะพี่เมย์ปกติรายการเราไม่ได้ชมถ้าใครสวยมากเนี่ยธัญญาจะมีโอ๊จะชมก็สวยจะชมกินตามอย่างสวยบ้างรายการเราพูดตามใจเราพูดอะไรก็ได้เราไม่ได้ชมทุกคนเอาเป็นว่าใครอยากเขาถามว่าคนท้องทานได้ไหมทานได้ค่ะไม่แนะนำไม่แนะนำเอาไว้คลอดก่อนแล้วค่อยทานโอเคไหมไม่แต่จริงๆมันถ้าสมมติว่ายังไม่ได้แบบท้องใหญ่ทานได้ไหมก็ไม่ได้คือถ้ารู้ว่าตั้งครรภ์ปุ๊บก็หยุดก่อนคือเวลาคุณตั้งครรภ์คุณไม่ควรบริโภคอะไรเลยที่มันเป็นอะไรเลยไม่เพราะยาก็ทานไม่ได้ด้วยยาก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าตั้งครรภ์เนี่ยการที่แบบสมมติขับถ่ายเยอะๆมันอันตรายเหมือนกันครับจริงหรอคือเวลาตั้งครรภ์มันต้องกินแต่พวกผักผลไม้อย่างเดียวคืออาหารดีๆเลี้ยงลูกนะดีนะที่พี่ดีเคยแล้วนะครับอะไรนะถือว่าดีนะที่พี่ดีเคยท้องมาแล้วคันแล้วอธิบายแบบว่าหมดโปร่งมากเลยท้องมาแล้วไม่มีใครรู้มา